สวัสดีชาวไบค์ก็ทุกคนนะครับเจอกันนะฮะตั้งแต่เช้าเลยนะวันนี้นำข่าวนำเรื่องราวของน้องก้องสุนเกียรติจันทราเนี่ยมาเล่ามาแจ้งกันนะฮะหลายๆคนก็สอบถามกันมาว่าอาการเป็นไปยังไงกันบ้างกับการที่ประสบอุบัติเหตุในการแข่งขันสนามที่แล้วในอินโดนีเซียครับถูกฟูมินอเดกลาหมายเลข54ของสปีดอัพเนี่ยกระแทกเข้าไปตั้งแต่ต้นเกมนะครับก็ส่งผลถึงอาการบาดเจ็บในช่วงขาช่วงเข่านะครับฝั่งขวาเนี่ยนะฮะแม้ว่าในเบื้องต้นนะครับจะไม่มีเรื่องของกระดูกส่วนไหนนี่แตกหักอาจจะมีอาการฟกช้ำอาการบวมอาการเรียกว่าถูกกระแทกแรงขนาดนั้นนะฮะมันก็จะมีอาการในระดับหนึ่งแต่ในตอนนั้นมันเหลือเวลาอยู่ประมาณ5วัน6วันใช่ไหมครับเราเองก็หวังว่าก้องน่าจะฟิตทันในเมื่อไม่มีส่วนไหนแตกหักเนี่ยโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวทำกายภาพบำบัดเดี๋ยวนวดเดี๋ยวอะไรเข้าไปนะครับทีมหมอทีมแพทย์เขาก็จะรักษาอย่างเต็มที่เนี่ยคาดว่าน่าจะพอลงสนามได้เพราะว่าที่นี่นะครับถือว่าเป็นสนามเก่งของก้องกับการแข่งขันในสุดสัปดาห์ของปีที่แล้วเนี่ยทุกคนได้เห็นใช่ไหมฮะว่าก้องแรงเกินต้านจริงๆไร้คู่ต่อกรในทุกเซสชันการลงสนามฮะแต่น่าเสียดายนะครับเมื่อวานนี้ทางทีมหมอทีมแพทย์ออกมาบอกนะครับว่าไม่ไฟเขียวไม่อนุญาตครับให้ก้องเนี่ยลงสนามส่วนหนึ่งก็คือมองในแง่บวกก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับว่าโอเคล่ะถึงแม้จะลงได้แต่นะครับมันไม่ได้ฟิต 100% เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะและอย่าลืมนะครับว่าจากนี้ไปก็จะอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับฟิลิปไอแลนด์นะฮะแล้วก็ช่วงปลายเดือนนี้ก็จะถึงจะมาสนามช้างที่บุรีรัมย์ในบ้านเราเนี่ยถือเป็นสนามที่แฟนๆนะครับจะเข้าไปชมการแข่งขันแล้วปรารถนาที่จะเห็นผลงานของก้องดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วถ้าเกิดว่าร่างกายอาการบาดเจ็บที่ขาขวาเนี่ยไม่ได้ดีไม่ได้ 100% เนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลกับผลงานของเขาแน่นอนดังนั้นนะฮะก็นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุดในโฮมเรสซึ่งมันสำคัญจริงๆเข้าใจครับว่าในตอนนี้คะแนนของก้องนั้นกำลังลุ้นนะครับเลขตัวเดียวหรือว่าท็อป10เข้าตามหลังอันดับที่10โทนี่อัลโบริโนอยู่ประมาณ35แต้มราวๆนี้ครับก้องอยู่อันดับที่11นะฮะแล้วก็อันดับที่12ตามมาก็คือมาร์คอส รามิเรสอยู่ประมาณ7-8แต้มราวๆนี้นะฮะเลขตัวเดียวครับก็เลยมีโอกาสนะครับที่ก้องเนี่ยอาจจะถูกโทนี่เนี่ยขยับออกไปหรือเปล่าตรงนั้นนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะโดนมาร์คอส รามิเรสเนี่ยขยับเข้ามาใกล้หรือแม้กระทั่งแซงเข้าไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจนะครับต้องเข้าใจละคือผมอยากจะบอกแบบนี้ดีกว่าฮะคืออาการบาดเจ็บของนักแข่งโอกาสเปอร์เซ็นต์จำนวนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยทุกคนเชื่อไหมครับไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่เรียกว่าอยู่ในหัวแถวเข้าเส้นชัยตลอดหรือคนที่อยู่ข้างล่างท้ายแถวเนี่ยลงสนามไปแล้วมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุด้วยกันทั้งนั้นซึ่งอุบัติเหตุแน่นอนว่าไม่ว่าจะพลาดเองไม่ว่าจะโดนคนนั้นคนนี้ทำให้พลาดหรือจะเป็นเหตุปัจจัยไหนก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องที่ยับยั้งกันยากนะฮะผมเห็นหลายๆคนเนี่ยอาจจะเรียกว่าโกรธอาจจะบางคนถึงขั้นว่าไปแช่งไปนู่นไปนี่นะครับในคู่กรณีเนี่ยอันนี้ก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นกับพื้นที่ที่ผมดูแลอยู่นะครับทุกคนเนาะไม่ว่าจะมาจากคนไหนก็ตามไม่ว่าจะมาจากเหตุไหนยังไงก็ตามเนี่ยเอาให้มันพองามแล้วกันนะฮะเพราะว่ามีหลายคนก็แจ้งผมมาว่าพี่ปุ้ยครับทำไมแบบนั้นแบบนี้กันจังซึ่งผมคิดว่ามันเป็นการสร้างบรรยากาศที่ไม่ดีในตรงนั้นนะทุกคนก็คือต่อให้นะครับเราจะอยู่ในฐานะของผู้ถูกกระทำหรือต่อให้เราจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยนั่นก็คืออุบัติเหตุครับนักแข่งทุกๆคนนะฮะมันก็ไม่มีใครหรอกฮะที่แบบว่าอยู่ๆแล้วจะแบบว่าขับไปตู้มเลยอย่างเงี้ยมันไม่มีแบบนั้นหรอกนะฮะคือจังหวะที่มันเป็นจังหวะแค่เสี้ยววินาทีจริงๆฮะตัดสินกันว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยมันมีเวลาอยู่แค่อุ้ยนะฮะหายใจไม่เกิน2ครั้งหรอกครับตัดสินใจผิดไปบ้างคำนวณผิดไปบ้างใจร้อนเกินไปบ้างหรือจะมาจากภาวะอะไรยังไงกันบ้างเนี่ยมันแป๊บเดียวจริงๆกับอุบัติเหตุนะครับทุกคนก็คือไม่อยากที่จะให้เพื่อนๆบางท่านนะครับเท่าที่ผมได้รับรายงานมาว่าโอ้แบบแอคชั่นกันเหลือเกินเข้าใจครับว่าเราเองก็อยากจะปกป้องหน้าแข่งของเราแล้วเราก็โกรธแทนครับขอให้มันเป็นแค่การโกรธสั้นๆที่ไม่ได้มีผลกระทบอะไรร้ายแรงอย่าให้ถึงขั้นเกลียดถึงขั้นแบบว่าแช่งชักหักกระดูกอะไรกันเลยแบบนั้นผมว่าไม่น่ารักกันนะครับทุกคนเนาะเอานะครับก็เป็นกำลังใจให้ก้องแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรยังไงกันขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละว่าอุบัติเหตุเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกันอยู่แล้วในเมื่อมันเกิดนะครับก็หวังว่าเวลาจากนี้ไปอีกหลายสัปดาห์อยู่ใช่ไหมหลายวันอยู่ละก้องจะฟิตเต็มร้อยเพราะว่าทั้งญี่ปุ่นนะฮะโอเคตัดไปนะครับเป็นสนามเก่งที่ไทยก็ถือว่าเป็นสนามเก่งด้วยนะครับหวังว่า
ฟิตกลับมาทันแล้วก็เอาผลงานดีๆนะครับมาฝากทุกคนทุกคนรอเสมอครับทุกคนเนาะเดี๋ยวเจอกันกับผมได้ใหม่ในพรุ่งนี้นะครับไม่ใช่สิในเย็นนี้ลืมไปมานะฮะก็พรุ่งนี้จะเป็นการแข่งขันยังคงมีใครที่ไม่รู้ไหมฮะว่าตารางโปรแกรมเวลามันเป็นยังไงผมโพสต์ปักหมุดไว้ที่ Facebook Fanpage นะครับ Biker Man นั่นแหละฮะไปเอาได้เลยครับไปคลิปไปแชร์ไปแคปหน้าจอไว้แล้วก็ถ้าเป็นใน YouTube ตรงนี้ก็ในหน้าชุมชนนะเพื่อนๆครับคลิกเข้าไปนะฮะเจอแล้วก็แคปหน้าจอกันเอาไว้นะฮะเช้าหน่อยนะผมบอกไว้นะฮะทุกคนพรุ่งนี้นี่เช้าเลยล่ะอินโดนีเซียเราว่าเช้าแต่พอมาเจอที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเช้าลงไปกว่าเดิมซะอีกแล้วก็ถ้าใครที่ดูไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับก็ใน Facebook Fanpage เนี่ยผมก็จะโพสต์รายละเอียดนะครับบอกทุกเซสชั่นการลงสนามกันอยู่แล้วมีข้อมูลข่าวสารอะไรก็จะแจ้งกันตรงนั้นก็จะรวดเร็วทันใจเนาะแล้วก็ในคลิปที่ YouTube ก็จะมาสรุปกันนะครับก็อาจจะไม่ได้ว่ารวดเร็วเหมือนใน Facebook กันไป Sport TV 2 TNT Sport 2 2ช่องทางนี้เท่านั้นนะครับในการรับชมการฝึกซ้อมแล้วก็การแข่งขันแต่ถ้าเป็นหน้าจอทีวี PPTV HD 36อันนี้เขาจะถ่ายทอดแค่รอบแข่งขันครับนะฮะถ่ายทอดแค่รอบแข่งขันนั้นก็แจ้งกันเอาไว้นะครับสะดวกดูก็ดูได้นะครับตามเวลาที่ผมแจ้งไม่สะดวกก็มาติดตามที่นี่จะมาเล่าจะมาวิเคราะห์ให้ฟังเดี๋ยวก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสักคืนนี้สวัสดีครับ